ปี 2564 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แต่จากผลสำรวจพบว่าผู้สูงวัยอายุ60ปีขึ้นไปมีเงินออมพอใช้หลังเกษียณเพียงแค่ 20%ในขณะที่ผู้สูงวัยหลายคนมีอายุที่ยาวนานขึ้นแต่กลับมีเงินไม่พอใช้หลังเกษียณเราจึงอยากมาชวนทุกคนหาคำตอบว่า300เดือนหลังเกษียณเราเตรียมเงินไม่พอใช้แล้วหรือยังมาเตรียมก่อนสบายกว่ากับเวิร์กช็อปเตรียมตัวทางการเงินเพื่อชีวิตสถานีหน้าสำหรับคนวัย40บวกแล้วช่วงที่ทำรายรับรายจ่ายออกมาแล้วแล้วเราก็เห็นว่ามันมีรายจ่ายบางอย่างที่มันเป็นส่วนเกินแล้วเราตัดออกมันกระทบกับชีวิตเราที่วิถีชีวิตเราที่เราเคยใช้มากไหมคะมากน้อยแค่ไหนคะไม่ค่ะไม่เลยเนาะก็คือพอทำรายรับรายจ่ายเราจะมองเห็นของเราว่าพฤติกรรมเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนค่าใช้จ่ายเราประมาณมีอะไรบ้างประมาณเท่าไหร่แต่ละเดือนเนี่ยจะเอาเขาเรียกว่าทำตารางประมาณการงบประมาณของตัวเองเลยสมมติว่าถ้าเป็นข้าราชการได้รับเงินเดือนนะคะแล้วมันก็หักหนุนหักนี่ต่างๆสมมติว่าเรามีเงินที่นอกจากหักแล้วเหลือ 30,000 บาทตัวเองจะใช้วิธีเอา 30,000 เนี่ยมาตั้งว่าเดือนนี้เรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างค่าอาหารเท่าไหร่ค่าอะไรเท่าไหร่เราก็อิงมาจากที่เราจดไว้ประมาณการเพราะฉะนั้นเราทุกอย่างจะต้องอยู่ใน 30,000 บาทแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะดูว่าเราเคยเงินเหลือประมาณเท่าไหร่ค่ะเราก็เอาจุดนั้นมาเป็นเป้าหมายในการออมของเราก็คือตัวเองจะออมถึงว่าออมไปเที่ยว1,000เนาะแล้วก็ออมสำหรับสภาพคล่อง1,000อะไรเงี้ยเราก็ตั้งแล้วเราก็ตั้งไว้ข้างบนพอเงินเดือนออกปุ๊บดีดเข้าธนาคารทันทีเพราะเดี๋ยวนี้มันใช้โอนได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอนเลยโอนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะมาพบว่าการทำแบบนี้มันจะเก็บออมได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเงินเหลือเท่าไหร่เราก็จะประมาณการของเราค่าอาหารเท่าไหร่แล้วการจดแต่ละวันมันเหมือนสิ่งที่เตือนเราวันนี้เรากินนู่นกินนี่พอจะเริ่มเยอะเรารู้แล้วเราจะจัดการกับมันยังไงโอ้ค่าอาหารเยอะเราต้องไปลดอะไรนะเสื้อผ้าสิ่งที่จำเป็นในชีวิตปัจจัย4อะไรทุกอย่างไม่ได้กระทบเลยไม่ได้กระทบค่ะเราแค่แบบชะลอมันในสิ่งที่เราอยากได้ยกตัวอย่างอีกอันนึงก็คือของใช้ในบ้านที่เคยใช้พอเราซื้อเข้าบ้านเสร็จแล้วจะมีบางเดือนที่ว่าโอ้ยมันมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นโผล่มาเนาะค่าใช้จ่าย1,800อะไรเงี้ยเอ๊เดินไปยาสระผมสบู่ถ้าเรายังไม่ซื้อเพราะของยังไม่หมดมันยังพออยู่มันยังอยู่ถึงสิ้นเดือนเพราะเราจะทำยังไงให้แต่ละเดือนเนี่ยสามารถไปรอดไม่ติดลบเราก็รอชะลอไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนเดี๋ยววันที่1เงินเดือนออกมันอีกเดือนแล้วเราค่อยซื้ออันนี้ทำตารางมาเหมือนในโซเชียลนะเคยเห็นบางคนมาอวดในงานบ้านที่รักเพจงานบ้านที่รักโอ้โหของในสต็อกห้องเก็บของเหมือนเชลฟ์ในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีผิดเลยนะคะลดทีไรซื้อทุกครั้งพี่เล็กล่ะคะพี่เล็กมีวิธีในการบริหารจัดการเงินตอนนั้นพอเรารู้ว่าเราจะต้องเริ่มแล้วเริ่มยังไงคะคืออย่างนี้ค่ะแต่ละคนเนี่ยมันมีแนวคิดและแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะคะบังเอิญตัวเองเนี่ยเริ่มต้นเร็วดังนั้นเนี่ยช่วงอายุ20ถึง30มันก็ยังมีเรื่องของเราจะแบ่งเงินเป็นกองๆอะค่ะเหมือนที่เขาบอกเลยค่ะกองนี้คือเงินฉุกเฉินกองนี้คือเงินประจำรายจ่ายประจำอันนี้คือเงินเก็บแต่ตอนที่เราเก็บเราก็ยังไม่ได้ซื้อหุ้นไม่ได้อะไรหรอกค่ะก็เก็บอย่างนั้นนะเก็บออมทรัพย์บังเอิญด้วยประวัติของเราเนี่ยเราโชคดีตรงที่เราเป็นข้าราชการมาก่อนมันก็มีสหกรณ์ออมทรัพย์คงพอนึกออกใช่ไหมคะเราอยู่ทางนู้นเราก็แบ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ของกองทัพบกสหกรณ์ออมทรัพย์ของตำรวจสหกรณ์เรามีแต่สหกรณ์ออมทรัพย์แล้วเป็นคนด้วยครอบครัวเป็นข้าราชการเนี่ยมันจะไม่หวือหวามันจะคอนเซอร์เวทีฟต้องพูดแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บเรื่องเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ก็เก็บแบงค์ไปในส่วนเที่ยวในส่วนที่ต้องใช้จ่ายประจำก็คือเราใช้จ่ายประจำค่าเรียนค่านู่นค่านี่ของเราเสร็จแล้วค่ากินถ้าเราจะเที่ยวเราก็อย่างที่บอกค่ะช่วงอายุ20ถึง30ต้นๆเราก็อยากจะเที่ยวใช่มั้ยสมมุติว่าเราจะไปดิสนีย์แลนด์อ้าวเราก็ทำงานดิสนีย์แลนด์แล้วเราก็ได้เที่ยวด้วยอ้าวเราจะไปมิชิแกนเพื่อนเราเรียนที่มิชิแกนแล้วก็อีเมลคุยกัน
แล้วเราก็ได้เที่ยวด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตด้วยแล้วเราก็ได้เที่ยวด้วยแบบเนี้ยนะคะพอเราอายุ30ขึ้นมาพอ30ขึ้นมาเราคือตัวเองเนี่ยอยู่ที่นู่นประมาณ10 ปีแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยใกล้เกษียณแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตมาอยู่ในเมืองไทยในช่วงที่เราทำงานที่นู่นเนี่ยเราทำอายุน้อยเนาะก็ทำงานหนักแล้วก็เรียนหนักแล้วก็เที่ยวหนักต้องพูดแบบนี้แต่ก็แบ่งโซนเงินไว้พออายุ30กว่าถึง40เราก็ไม่ทิ้งอะค่ะเรื่อง quality of life ที่มันจะต้องแบบ balance life นะคะเราก็ยังเที่ยวอยู่แต่เราทำงานหนักแต่ไอ้เที่ยวเนี่ยลดลงเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆเราที่แต่งงานเร็วข้าราชการหรือว่าพยาบาลเนี่ยค่ะจบปุ๊บก็ส่วนใหญ่แต่งงานเลยนะคะก็มีคู่กันตั้งแต่เป็นแฟนกันตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้วเขามองๆกันไม่เจอใครก็หันเจอกันเองค่ะเจอหมอมั่งเจอทหารมั่งเจอตำรวจมั่งก็แต่งงานกันไปลูกเขาก็เริ่มมีลูกกันเราเนี่ยเป็นคนแต่งงานช้ามีครอบครัวช้าต้องพูดแบบนี้นะคะก็มากลับมาเมืองไทยก็ด้วยอายุด้วยแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะมีลูกต้องพูดแบบนี้ไม่มีโอกาสที่จะมีลูกเราก็ยังใช้บาลานซ์ไลฟ์ของเราก็คือไปเที่ยวไปกินพักผ่อนแต่เราก็ไม่ได้ไปลดอะไรนะคะแต่เรารู้ว่าอะไรอย่างที่อาจารย์บอกอะค่ะพอเหมาะพอดีนะคะของแบรนด์เนมมีไหมมีค่ะแต่เราจะรู้เลยว่าของชิ้นนั้นมันจำเป็นต้องใช้แล้วมันต้องใช้ความทนทานเราจะรู้ว่ามันมีคุณค่ากับเรื่องนี้ของเราแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้ของแบรนด์เนมในทุกๆอันเสื้อเรามีเงินถึงเราจะมีเงินเยอะเสื้อที่อยู่หลังการบินไทยที่ขายถูกๆตัวละร้อยกว่าบาทเราก็ใส่นะคะในขณะที่เราก็ใส่รองเท้าแพงก็ได้กระเป๋าแพงก็มีแต่ว่าเราก็จะบาลานซ์ให้มันเหมาะกับตัวเราค่ะช่วง30ถึง45เนี่ยเป็นช่วงที่ทำงานหนักนะคะแล้วเราเริ่มมารู้ตัวเองว่าเราควรต้องดูแลสุขภาพมากกว่าการทำงานหลังอายุ45เพราะตัวเองเนี่ยเริ่มเป็น premenopause รู้จัก premenopause ใช่ไหมคะมองใกล้ๆประจำรอบเดือนมาก็หมั่นไส้คนข้างๆเฉยๆไส้อย่างนั้นน่ะนะคะเราเริ่มเป็น premenopause เราก็ด้วยความที่เราโชคดีเรามีอาชีพนี้เราก็เริ่มดูแล้วว่าหลัง premenopause มันจะมีอะไรมาบ้างที่เราจะต้องเกี่ยวข้องเราก็เริ่มเปลี่ยนจากการเที่ยวชวนกันออกกำลังกายเข้าฟิตเนสความสดชื่นของเราไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญอาจารย์อยากจะลองเพิ่มเติมไหมคะว่าเวลาที่เราจริงๆแล้วเรื่องของการซื้อประกันเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนหรือการออมที่เราควรจะต้องมีไว้ด้วยเหมือนกันจริงๆไอ้วางแผนการเงินเนี่ยฐานข้างล่างเนี่ยค่ะมันก็คือตัวสภาพคล่องกับตัว protection ถ้าเราไม่สามารถคิดว่าไม่สามารถจัดการการเงินให้ดูแลตัวเองได้ก็ประกันจะตอบโจทย์แต่เนี้ยประกันหลักมันง่ายเราต้องการ protection ไหมคนที่จะซื้อประกันมันจะมีแค่3กลุ่มนะคะที่จำเป็นต้องมีเนาะคาดว่าจะ dying too young ตายเร็วแล้วคนอื่นจะเดือดร้อนซื้อเพื่อคนอื่น2คือ living too long ไม่ตายสักทีเนี่ยอัชราคาดว่าแนวนั้นอะนึกออกไหมฮะฉันต้องอยู่นานแน่เลย ใครจะดูแลฉันละเนี่ยอันเนี้ยเอาประกันมาดูแลแล้วก็3ก็คือ living debt ก็คือทุพพลภาพมันจะมีความเสี่ยงไหมที่เราจะอยู่แบบไม่มีรายได้อะแล้วก็ไม่สามารถหารายได้ได้นะคะ3กลุ่มคือไม่ใช่ทุกคนควรซื้อประกันนะคะแบบไหนเราเหมาะไหมเราคือคนกลุ่มไหนอย่างอัชราเนี่ยจริงๆถ้าเราเป็นอะไรไปมันไม่มีใครเดือดร้อนเลยนะค่ะงั้นถ้าเรา dying too young เนี่ยไม่เป็นไรเลยไม่ต้องมีเงินเลยแต่ว่ามันจะ living too long เนี่ยมันแบบไหนที่จะเหมาะกับเราก็ต้องเป็นประกันบำนาญประกันสะสมทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ประกันเนี่ยตัวผลตอบแทนที่แท้จริงอะค่ะมันจะพอๆกับเงินฝากประจำมันจะไม่ใช่ 895% 900% อย่างที่เขาบอกจริงๆเลยแท้ๆเลยเนี่ยผลตอบแทนที่แท้จริงจะประมาณเท่ากับฝากออมทรัพย์แต่คำถามคือเราต้องการ protection ใช่ไหมฝากออมทรัพย์เอาง่ายๆเราฝากปีละแสนเราตายไป3ปีลูกมีเงิน 300,000 แต่ถ้าเราซื้อประกันปีละแสนเราตายตอนปีที่3ลูกอาจจะได้ล้านหนึ่งอันนี้เรียก protection นะคะมันก็จะทำอะไรก็จะย้อนกลับมาดูตัวเองเสมอค่ะเราต้องการแบบไหนนะคะเราต้องเช็คตัวเราเองตลอดนะคะเวลาเราจะเอาเงินไปลงตรงไหนหรืออะไรนะคะก็ต้องตอบโจทย์ติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจในเวิร์กช็อป Next Station เตรียมก่อนสบายกว่าเตรียมตัวทางการเงินสำหรับชีวิตสถานีหน้าของคนในวัย40 plus ได้ค่ะ